วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ราคาไม่เกี่ยงแต่เขาไม่เคยรู้ใจเลยหนูซื้อด้วยความที่แบบอยากให้มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้มองว่าแบบเราซื้อไปแล้วเขากี่บาทเขาต้องซื้อที่เรากี่บาทก็เป็นไปตามสถานการณ์มากกว่าแซวเล่นๆเฉยๆก็ถ้ามีอีกเขาจะให้จริงป่ะล่ะเขาเปย์เรามั้ยอันนี้ที่ถามชาวบ้านที่อยากเห็นเขาเปย์เรามั้ยนี่ผมไส้แห้งแล้วเนี่ยจ่ายเขาเปย์หนูไหมหรอพี่หนูเปย์เขาเยอะกว่าพี่เป็นสายเปย์อะไรนะครับพี่เป็นสายเปย์คือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอะไรเงี้ยรอโอกาสค่อยก็ถือว่าเขาปล่อยไหมพี่ถ้าซื้อของที่เห็นแล้วเอ้ยนี่เหมาะกับบิวขึ้นแล้วก็ซื้อไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีซื้อเก็บไว้บ้างครับตอนนี้มีเก็บไว้บ้างมีครับมีเหรอมีจริงๆถามพี่หวานสิจะให้เมื่อไหร่บางอย่างมันเป็นของหายากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากๆเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบวันเกิดวันอะไรค่อยให้ก็จะเป็นพวกต่างๆนี่เขาซื้อให้เหรอเขาซื้อมาเขาก็ถ่ายลงขึ้นเขาเก็บให้ต่อสาวราคาเราไม่เกี่ยงราคาไม่เกี่ยงอะไรนะครับไม่เป็นอะไรที่แบบมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าครับผมเรื่องราคามันเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่รู้สึกว่าถ้าให้แล้วเขาชอบมันดีเขารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าน่าจะไม่ค่ะน่าจะเกิน30-40นะครับแสดงว่าปีนึงพิเศษมันเยอะมากเลยนะอะไรนะครับแสดงว่าปีนึงมันพิเศษมันเยอะมากเลยนะถ้าดูจากสามชิ้นมันสบตากันครับหมายถึงว่าตั้งแต่รู้จักกันนะครับตั้งแต่รู้จักกันนะไม่ใช่แบบปีนึงนะหมายว่าตั้งแต่รู้จักกันมาใช่ค่ะภายใน5ปีอะไรปีก็ปีนี้ซอยมีซิ้นอย่างเวลาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยเราคิดว่าเก็บได้เท่าไหร่เราต้องเดาใจเขาแล้วจะถูกใจเขามากไหมคนนี้หนูส่วนใหญ่หนูซื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเดาไม่ค่อยยากรู้ได้ไงเพราะว่าแบบเวลาเขาพูดอะไรมาอะไรเงี้ยเราจะแบบฟังตลอดไงว่าเขาเฮ้ยผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วจริงมันไม่มีค่อนข้างรู้ใจมิวกินเนี่ยว่าเขาชอบแต่เขาไม่เคยรู้ใจเลยหนูบ้าเลยเรารู้ใจเขารู้ใจมิวกินได้ไหมนะฮะรู้ใจเขาไหมผมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่แต่จริงๆไลฟ์สไตล์ของเราค่อนข้างแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเหมือนว่าจะอยู่กันได้ด้วยความแตกต่างของไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยผมว่าก็จริงๆแล้วเราก็เคารพกันอะไรเงี้ยหมายว่าอะไรที่เราเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วมันเป็นตัวตนเขาเราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆผมว่าพอเราเห็นต่างคนต่างมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองทำผมว่าก็พอแล้วเลยไม่ได้แบบอยากจะให้มันแบบพี่บอกว่าราคาไม่ได้คิดแต่ว่าพี่ก็อยากว่ารวมสามสี่สิบคนได้เท่าไหร่ประมาณ8,000กว่าล้านนะครับหมดที่ผ่านแล้วซื้อห้างนี้ดีกว่า8,000กว่าล้านอะไรนะครับไม่รู้ว่าพี่แบบซื้อด้วยความที่แบบอยากให้มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้มองว่าแบบเราซื้อไปแล้วเขากี่บาทเขาต้องซื้อที่เรากี่บาทแล้วคุณได้คืนสักครึ่งหรือยังแล้วที่ดูกินอันนี้ครับนี่ผมดูเป็นคนหน้าเงินมากเลยตั้งแต่สัมภาษณ์มาซื้อคืนหน่อยคืนเนี้ยว่าอ่ะเดือนนี้ซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้ตลอดนะเพราะว่าปีนี้ผมก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันมีที่ประทับใจไหมประทับใจนะครับทุกชิ้นนะครับคือไม่ได้รู้สึกว่าชิ้นไหนจะต้องแบบพอชิ้นแพงแล้วประทับใจหรือไม่แพงแล้วประทับใจอะไรนี่แค่รู้สึกว่าชิ้นไหนที่เขาให้แล้วทุกชิ้นที่เขาให้มากกว่าพี่รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับใจพี่คุณอยู่กินอาจจะไม่มีก็อาจจะเก็บรวมๆกันบางอย่างในตู้แล้วกันตู้ชั้นบนไม่ได้มีตู้แต่ว่าก็จะมีเก๊ะอะไรเงี้ยที่เก็บไม่ได้แบบเพราะของมันหลากหลายมากอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบบางอย่างมันเอาไว้ใส่บางอย่างมันเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยมันเหมือนว่าอาจจะไม่ได้เป็นของโชว์หมดเลยก็เลยเหมือนว่าเก็บรวมไว้อะไรเงี้ยแต่เขาให้แล้วให้เขาเราเขาไม่ค่อยใช้ผมก็ยังไงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานเมื่อวานหรือว่าทุกๆงานเลยพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราจริงๆเนาะในการทำงานหลายๆงานที่มันผ่านไปได้ถ้าไม่มีพวกเขาพี่รู้สึกว่าเราสองคนก็ไม่มายืนตรงนี้ด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราอยากจะตั้งใจทำงานข้างหน้าทำงาน
ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยให้มันดีเพื่อตอบแทนลูกค้าครับก็จริงๆดีใจมากแล้วก็เหมือนกับว่ามีความสุขมากๆอะไรเงี้ยเหมือนว่าอย่างที่พี่ถามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะออกมาทำงานทุกวันเนี่ยจะออกมาเจอทุกๆคนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามีคนรอดูเราอยู่มีคนที่ให้คุณค่ากับตัวเราที่เราจะมาอยู่ในที่ต่างๆอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องไม่ทำให้เขาเสียเวลาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้กับให้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียมาคุ้มกับความรู้สึกความคาดหวังที่เขามีให้กับเราทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะแบบอยากจะพักเพราะเรามีความสุขกับทุกๆครั้งที่เราได้ออกมาเจอทุกๆคนเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ